สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามาทำไข่เค็มกันนะเบสเตรียมไข่วันนี้มี12ฟองนะครับวันนี้ใช้เกลือนะได้เกลือจากสมุทรสาครนะครับนะไปเที่ยวแล้วก็มีเกลือเหลืออยู่เยอะเลยใช้2คัพนะครับหรือประมาณ500 ml นะน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ประมาณ250 ml หรือ1ถ้วยตวงนะครับเอามาแช่เดี๋ยวแช่เนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะน้ำส้มสายชูอ่ะเราก็ค่อยๆหมุนไข่เอานะครับ10นาทีเนี่ยเดี๋ยวใส่ภาชนะแบบนี้นะครับภาชนะสำหรับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสก็อตไบท์อันนี้ซื้ออันใหม่เลยเอามาขัดนะครับขัดไข่ไอ้ตรงขี้เป็ดขี้ไก่อะไรพวกนี้ที่เขาติดนะครับก็เอามาขัดเขาออกให้สะอาดนะครับเดี๋ยววิธีการทำเราไปทำกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาสก็อตไบท์นะครับกับไข่นี่ล้างอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะซื้อไข่มาส่วนมากไข่เป็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เลือกใช้ไข่ใหม่ๆนะซื้อจากตลาดนะครับเนี่ยล้างแบบนี้เขาก็จะขาวใสแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยให้ล้างให้สะอาดแบบนี้แล้วก็ใส่ชามพักไว้นะครับล้างให้ขาวใสนะครับนี่เอาขี้อะไรเขาออกเนาะนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราตวงน้ำส้มสายชูนะ250 ml นะครับเทลงใส่ในชามสำหรับทำนะครับเอาไข่เป็ดของเราลงไปได้เลยหรือเพื่อนๆจะใส่ภาชนะที่มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนะจะได้จุไข่ได้ดีนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับให้ไข่เขาโดนน้ำส้มสายชูทุกใบเนาะพลิกเขาอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับพอไข่ทั่วถึงกันดีแล้วนะครับน้ำส้มสายชูเกาะดีแล้วเราก็จับเวลานะครับ10นาทีนะครับจับเวลา10นาทีนี้ทุกๆ5นาทีนะครับนะเรามาพลิกไข่ครั้งหนึ่งให้เอาด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับเอาข้างบนลงข้างล่างเนาะหรือเพื่อนๆถ้านั่นก็เพื่อนๆก็พลิกไข่เนี่ยพลิกไปเรื่อยๆพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยนะครับต้องให้เขาแบบนั้นมาก็ได้เนี่ย10นาทีเนี่ยค่อยๆทำไปทีละใบเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีอะไรต้องทำก็แช่ไว้นะ5นาทีมาดูครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญต้องล้างไข่เป็ดให้สะอาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีขี้เป็ดขี้อะไรต่างๆเนาะขี้ดินขี้เลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามสัญชาตญาณที่เขาอยู่นะครับอย่างนี้นะครับ10นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันพลิกทุก5นาทีก็ได้นะครับอีก10นาทีครับ10นาทีแล้ว3 2 1นะครับครบแล้วนะครับเพราะว่าการที่ทำให้ไข่เขาโดนน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้เขาดูดซับเกลือได้ดีนะครับนะจะทำให้ไข่เค็มเร็วนะครับจะสังเกตได้ว่าที่น้ำนะครับจะเป็นขุ่นๆแบบนี้จากเปลือกไข่นะครับแล้วตัวเปลือกไข่เองก็จะมีการล่อนนะครับเปลือกด้านนอกของเขาจะล่อนออกนะครับเดี๋ยวเอามาล้างนะครับนะใส่น้ำล้างแบบนี้หนึ่งรอบนะครับล้างตรงเปลือกไข่นะครับที่เขาล่อนออกเนาะให้ขาวใสนะครับเดี๋ยวเราไปหมักเกลือกันนะครับก็จะใส่แบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับก็จะได้ไข่เป็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปหมักเกลือแล้วก็เอาเข้าโหลกันครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับนำเกลือนะครับ2คัพหรือ500 ml นะครับเทลงในชามเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับนำไข่นะครับที่เราล้างเสร็จคลุกลงไปในเกลือได้เลยนะครับใครมีเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับเราต้องเทเกลือรองก้นด้วยนะครับถ้าใครใช้โหลแบบของเบสนะครับหรือภาชนะแบบปิดนะครับก็เอาเกลือรองก่อนนะวันนี้เบสเลือกใช้โหลนะครับเพราะเขาเก็บง่ายดีมันเป็นทรงตรงนะครับถ้าใช้เป็นทัพเปอร์แวร์ที่เป็นทรงนอนเนี่ยจะค่อนข้างเกะกะพื้นที่นะนำเกลือใส่แบบนี้นะครับแล้วก็นำไข่ใส่ลงไปได้เลยนะครับวางลงไปค่อยๆวางครับหยอดเกลือลงไปหน่อยค่อยๆทำไปแบบนี้นะครับการวางไข่นะครับให้วางลักษณะแนวนอนนะครับให้ไข่เขานอนลงระนาบกับพื้นนะครับนะ
ขั้นตอนนี้ก็ครบตามจำนวนนะครับเอาที่ตักมานะครับนะใส่เกลือโรยลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่เกลือที่เหลือของเราลงไปได้เลยเท่านี้นะครับอีกก็จะได้ไข่เป็ดนะครับที่อยู่แบบนี้เลยคราวนี้ฝานี่ปิดเลยนะครับปิดให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้แบบนี้นะครับในอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็ไม่โดนแสงแดดนะครับ16วันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไข่แดงจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วต้มออกมาจะสีน่าทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอีก16วันครับเจอกันครับหลังจากผ่านไป16วันนะครับวันนี้เบสจะมาเปิดกระปุกนะครับแล้วก็เอาไข่ออกมาต้มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตอกออกมาแล้วไข่แดงเค็มเนี่ยจะสวยไหมครับหยิบออกจากกระปุกก่อนนะครับครับเรามาตอกดูกันเลยเดี๋ยวไข่แดงตัวนี้นะครับเบสจะเอาไปทอดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไข่แดงเค็มแบบ16วันนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราไปทอดเป็นไข่ดาวกันนะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่ไข่เค็มนะครับจากไข่เป็ด16วันของเราลงไปได้เลยครับเป็นไงเพื่อนๆน่าทานไหมครับโอ้โหไข่ตัวไข่เขาฟูมากเลยครับตัวไข่ดาวเค็มเขาฟูมากเอาแค่ไข่ขาวสุกนะครับได้แล้วนี่ครับไข่เค็ม16วันทำเป็นไข่ดาวนะครับใครที่ชอบทานแบบนี้ดูได้เลยว่าฟูมากๆนะครับน่าทานมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มไข่เค็มกันครับครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาไข่เปิดน้ำใส่นะครับค่อยๆวางไข่ลงไปนะครับวางไข่ลงในหม้อแล้วเราค่อยเอาน้ำใส่นะแบบนี้นะครับเมื่อเอาน้ำใส่แล้วจะเห็นได้ว่าไข่ลอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในวิธีการต้มกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟเบอร์3นะครับและจับเวลาในการต้มนะครับ30นาทีนะครับเขาก็จะค่อยๆเดือดนะครับนะแต่ว่าการเดือดของเขาเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นเยอะนะครับนะเพราะว่าตัวไข่นี้เบามากข้อเสียของการต้มไข่เค็มคือเขาจะกระทบกันและแตกนะครับนะเพื่อนๆต้องคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดนะครับเทคนิคนะครับถ้าอุณหภูมิของไข่เค็มสูงเกินไปเพื่อนๆต้องมีน้ำแบบนี้นะครับ1แก้วแบบนี้ค่อยๆเติมลดอุณหภูมินะครับถ้าเดือดไปเขาจะทำให้ไข่เนี่ยกระทบกันและแตกนะครับนะค่อยๆเติมน้ำแบบนี้ลงไปถ้าไฟแรงให้เบาไฟลงอย่างนี้นะครับให้จนครบ30นาทีไข่เค็มจะมีปัญหาเรื่องการต้มนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนะครับถ้าเขากระทบกันมากๆก็จะเป็นไข่เค็มที่แตกแล้วก็จะขายไม่ได้ราคานะครับหรือว่าเวลาการเก็บรักษาเนี่ยถ้าไข่เค็มแตกเอาเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะเน่าไวนะครับความเค็มทำให้ไข่เค็มลอยตัวขึ้นนะครับโอเคนะครับเมื่อครบทุก10นาทีนะครับนะให้เราเติมน้ำลงไปเพื่อลดอุณหภูมินะครับจะเห็นได้ว่าน้ำจะสงบลงนะครับจะทำให้ไข่เค็มเนี่ยไม่กระทบกันและแตกนะครับอันนี้คือเทคนิคในการต้มนะครับเนี่ยพอเราลดอุณหภูมิเขาก็จะไม่กระเด้งชนกันนะครับหรือกระเด้งกระทบกับหม้อและแตกนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับให้เพื่อนๆนำเอาไปใช้ในการต้มไข่เค็มนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนครบเวลาเลยครับครบเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปิดไฟกันได้เลยเอาน้ำเย็นจัดนะครับตักไข่ใส่ได้เลยครับหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับแช่ไข่ในน้ำเย็นจัดหรือน้ำอุณหภูมิห้องครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากพักครึ่งชั่วโมงเบสก็มาผ่าให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยนะครับนะนี่ไข่แดงสวยแบบนี้เลยนะครับนะและความเค็มไม่เค็มจัดนะครับนะกำลังดีอร่อยมากๆเลยนะครับเหมาะที่จะกินกับข้าวต้มนะครับหรือเอาไปผัดไข่เค็มนะผัดใส่ปลาหมึกเนาะอร่อยนะครับนะยำไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากๆเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเบสมาสอนวิธีการทำไข่เค็มทั้งหมดเลยนะครับนะให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทำทานกันที่บ้านนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ